คนฉลาดเรียนจากผิดที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครั้นกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมุ่งประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์พันสดใสไปชั่วการหลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3ทาง 1. บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซักๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหวหวั่นฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจารัปปปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุธรรมเอกอุอัคโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะณฤพานสองการนับเรียกว่าคณะนาเริ่มจาก1จนถึง5ย้อนมาขาน1 2ไปเรื่อยลิบถึง10วานย้อนมาขาน1อีกใหม่เรื่อยไปครั้นถึง15ย้อนมาเริ่มจาก1ใหม่นับเรื่อยไปถึง20แล้วรีบผันกลับมา1อีกใหม่เรื่อยไปพลันถึง25นั้นหันกลับมาเริ่มหนึ่งใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละ5จนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพาน3การระลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภะกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั่นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารม
จตุธาตุหนึ่งอุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเลวทรามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาค้ำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดค้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโลงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกสุขุราการปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การฟังการคิดและค้นหาคือการเพ่งพินิจพิจารณาเรียกสุตะจินตาภาวนาใหม่มีอารมณ์73สวยงามมาก6หมวดจากไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5 2อายตนะในและนอก10 2ข้อใหญ่ในอารมณ์3ธาตุ10 8ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัจสม6ปฏิจจสมุปบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนาพยายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาศาสดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบธรรมสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่และเจ็บตายพยายามตามติดอิตริตรองทำทั้งผองให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดสวดมนต์เย็นก็กลับมาสู่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพระบบ FM 96เมกะเฮิรตซ์อันมีพ่อครูวันลบนามมงพรมเป็นผู้อำนวยการ
อาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายอาจารย์พระครูสิริอาภากรโอ้สาธุสาธุไว้สาขาหลวงพ่อหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอแม่ริมวัดศรีบุญเรืองโอ้หลวงพ่อเมตตาเข้ามาในรายการให้กำลังใจลูกหลานต่อไปอนุเนินหาดโอ้สาธุสาธุคุณโยมอนุเนินหาดโอ้เห็นภาพไม่ชัดถ้าเป็นพระก็ต้องขออภัยด้วยนะคุณโยมอนุเนินหาดแล้วก็อะไรตะมองโอ้เป็นอักษรลาวถ้าอ่านผิดต้องขออภัยจะเป็นออนนะน่าจะเป็นออนนะออนทนุงเมื่อนะคุณโยมออนทนุงโออักษรลาวพี่น้องชาวลาวของเราโอ้สาธุสาธุอนุโมทนาวันนี้ก็ถ่ายทอดสดมาจากวัดพระสิงห์ UK สาขาวัดพระสิงห์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่มาสร้างไว้มาก่อสร้างเป็นวัดเมื่อ10ปีมาแล้วปีนี้ก็จะฉลองครบ11ปีในวันที่23มิถุนายนที่จะถึงนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็จะได้ความเมตตามาเป็นประธานในงานฉลองเฉลิมฉลองครบรอบ11ปีของวัดด้วยแล้วก็จะมีการวางศิลาฤกษ์ฐานพระเจดีย์เจดีย์ทรงเชียงใหม่วัดพระสิงห์เอามาไว้ที่นี่และนอกจากนี้ก็ได้ทราบว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อนี่พระเทพปริยัติอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นี่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7ก็จะมานี่ร่วมงานด้วยและจะมีพระเถระอีกหลายรูปในจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับทายาทโยมจำนวนมากจะมาร่วมงานการฉลองในครั้งนี้โยมแอนนาลิชีโยมแอนนาลิชีสาธุสาธุโยมแอนนาแอนนาลิชีโมทนาวันนี้แต่เข้ามากันแต่เช้าเลยแต่ที่เมืองไทยเราก็ตอนบ่ายนะฝนมาผ่านมาผ่านไปสาธุสาธุครับผ่านมาผ่านไปผ่านมาทางไหนเนาะนี่นะผ่านมาผ่านไปนี่เนาะอ๋อเป็นรูปพระพุทธรูปน่าจะเป็นพระโอ้ขอบคุณมากครับน่าจะเป็นพระผ่านมาผ่านไปอารมณ์ดีอารมณ์ดีแอนนาลิชีบอกว่ากราบนมัสการค่ะพระอาจารย์โยมจะไปวัดพระสิงห์อาทิตย์นี้ค่ะจะไปวัดพระสิงห์อาทิตย์นี้อ๋อวันอาทิตย์ที่14วันนี้13เลยที่14พรุ่งนี้อ้าวมาร่วมงานจะมีงานมหาสงกรานต์นี่13 14 15แต่ที่วัดนี้จัดวันอาทิตย์วันประสิงนี้โดยมีท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศนะเป็นประธานสงฆ์อยู่ที่นี่ดำเนินการมีงานรื่นเริงมีการเจริญพุทธมนต์สืบชะตาด้วยนะมา
มาร่วมกันอาทิตย์หน้าค่ะอ๋อคุณโยมแอนนาลิชีจะมาอาทิตย์หน้าอืม หัวเราะมาด้วยว่าไงกระผมอยู่กับกบบินบุรีครับหลวงพ่ออยู่ที่ไหนครับอ๋อนี่ผ่านมาผ่านไปอยู่กบบินบุรีโอ้กบินบุรีนี่จังหวัดสระแก้วโอ้อยู่สระแก้วนะนี่นะสาธุสาธุตอนนี้อยู่วัดพระสิงห์อังกฤษนะประเทศอังกฤษนี่ที่อำเภอลันคอนจังหวัดเฮอร์ตันนี่เออเดี๋ยวตำบลลันคอนอำเภอเฮอร์ตันจังหวัดเชสเชียร์ว่ายากหน่อยประเทศอังกฤษนะตอนนี้ก็มาเยี่ยมชมมาร่วมงานสงกรานต์วันที่14ที่จะถึงนี้นะเจริญพุทธมนต์สืบชะตาหลวงให้กับญาติโยมที่มาร่วมงานโดยเฉพาะคนที่เกิดในเดือนเมษายนที่วัดนี้มีทุกเดือนอาทิตย์ที่สองของเดือนจะเจริญพุทธมนต์สืบชะตาสำหรับคนที่เกิดในเดือนเมษายนประจำทุกเดือนเลยนะพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาทุกเดือนทุกเดือนเดือนนี้พิเศษตรงกับวันสงกรานต์แล้วก็จัดงานสงกรานต์กันด้วยที่สำคัญจะมีนักร้องชื่อดังในอดีตนะนู่นจังหวัดจากจังหวัดสุรินทร์นู่นศรีสะเกษทางนู้นนะแล้วก็ชื่อออลชอนลืมนามสกุลไปนะจะโอจะได้มาร้องเพลงจดเอ้ยจดนะจดจดจดอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นภาษาของพี่น้องทางคะแมทางคะเมนจังหวัดสุรินทร์นี่นะทางสุรินทร์ศรีสะเกษติดกับชายแดนคะเมนนี่นะจดเอ้ยจดเอ้ยแล้วก็เป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษด้วยโอ้วัดพระสิงห์เราโชคดีมากได้ญาติโยมเราจะได้ฟังนักร้องชื่อดังในอดีตซึ่งหยุดทำการมานานแล้วตั้งแต่ปี2529นู่น29นู่นก็มาอยู่ประเทศอังกฤษนี่ที่เมืองเวลนี่นอร์ทเวลนี่ใกล้ๆกับลันคอนเนี่ยใกล้ๆกับวัดพระสิงห์นี่บอกมาเก็บตัวอยู่นานแล้วว่าไงนะนี่อยู่กบินบุรีนี่อ้าวมาอีกท่านหนึ่งบอดินผาสุกผาสุกการผาสุกบอดินผาสุกการโอ้สาธุสาธุคุณโยมบอดินมาแล้วนะตอนเสร็จแล้วก็มีทำบุญตักบาตรนะถวายพัตตาหารเพลนเรียบร้อยตอนบ่ายโมงก็ทอดผ้าป่ามหาสงกรานต์โอ้มาร่วมกันทอดผ้าป่ามหาสงกรานต์เสร็จแล้วก็สุดท้ายสุดก็คือพิธีส่งน้ำพระส่งน้ำพระพุทธรูปส่งน้ำพระสงฆ์แล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่ที่สูมาคารวะดำหัวทั้งพระทั้งญาติโยมผู้เฒ่าผู้แก่ผู้อาวุโสด้วยก็เป็นสิริมงคลแล้วหลังจากนั้นทั้งวันก็จะเป็นการรุ่นเริงร้องรำทำเพลงมีหมอลำมาด้วย
เออนะมีหมอลำมาด้วยพิเศษดังที่กล่าวนะวันนี้พิเศษพรุ่งนี้วันที่14เชิญชวนทุกทุกท่านเอาละตอนนี้จะได้เข้าสู่เนื้อหาสาระของธรรมะในวันนี้เดี๋ยวจะหมดเวลาซะอีกหน่อยเอานะหลังจากธรรมะสวดมนต์ซึ่งตอนเย็นทุกเย็นอดีตพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพก็นำพระภิกษุสงฆ์สามเณรศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผู้มาสักการะบูชาพระบรมธาตุดอยสุเทพนะทำวัดสวดมนต์เย็นในวิหารเสร็จแล้วทำสมาธิภาวนาทำกรรมฐานเป็นสมถกรรมฐานทั้งหมดภาวนาในใจเป็นบริกรรมเรียกว่าปริกรรมนัยยะพุทโธพุทโธให้จิตสงบพุทยาวๆหายใจเข้าลึกๆโธยาวๆออกมาหายใจยาวๆให้จิตตั้งมันสงบเป็นสมาธิจากนั้นจะเกิดเมื่อเป็นสมาธิแล้วก็จะเกิดปัญญาดำตามบาลีว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังสาเป็นแบบสมถกรรมฐานและในช่วงของวิทยุเงียบเสียงเนี่ยทางวิทยุทางเฟซทางไลน์อะไรก็เงียบเสียงหมดมอบหมายให้อาตมาพูดเกี่ยวกับกรรมฐานวันนี้ก็นำเอาเรื่องกรรมฐานในพระไตรปิฎกนำกรรมฐานในพระไตรปิฎกยังไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยนะต้องดูก่อนสิ้นนันทิสิ้นราคะจิตหลุดพ้นนัยยะที่หนึ่งเหมือนกับสามเณรวิชคุณโยมวิเชียนวังคามโอ้สาธุสามเณรน้อยสังเหลือวัดป่าแดงเข้ามาแล้วสาธุเอฟซีตัวจริงอากาศร้อนมากๆ40องศาครับโอ้วัดประแดงอำเภอเมืองเชียงใหม่40องศาการร้อนมากโอ้รักษาตัวไอ้ฝุ่นด้วยต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังใส่หน้ากากให้แน่นๆอย่าให้ฝุ่นเข้าไปเอาวันนี้ก็สลายตนะวัคสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่18หน้า179ข้อที่245ถึง46 245ถึง246เป็นพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนะซึ่งหนังสือพุทธวจนะนำรวบรวมมาไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติสมถกรรมฐานนี้ปัจจนากรรมฐานโดยเฉพาะเลยต้องขอบคุณหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมของท่านอาจารย์ฝึกฤทธิ์และคณะจัดรวบรวมมาไว้ขอบคุณเป็นอย่างมากใจความก็คือภิกษุทั้งหลายภิกษุเห็นจักษุอันไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เที่ยงความเห็นของภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายสัมมาปัตสังนิพพินทติ
เราเนี่ยย่อมเบื่อหน่ายเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคะนันทิขยาราคะขโยเพราะความสิ้นความเพลิดเพลินสิ้นนันทิเนี่ยสิ้นความเพลิดเพลินไม่หลงไหลใฝ่ฝันไม่ติดอยู่ในกามคุณมีราคะและกิเลสทั้งหลายกามราคะความใคร่ในเรื่องของกามราคะจึงสิ้นไปเมื่อไม่มีความเพลิดเพลินเพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลินอันนี้กลับกันราคะขยานันทิยักขยูเพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคะเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นนะเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วนันทิราคะขยาจิตตังสุวิมุตตันติมุตจติเราจึงเรียกว่าหลุดพ้นดีแล้วในกรณีแห่งอายตนะในที่เหลืออีก5คือโสตคานะชิวหากายะมโนในกรณีแห่งอายตนะภายนอก6เสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์ก็ในใจความเหมือนอย่างเดียวกันนี่นะคือความมีเห็นมีความเห็นถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็สิ้นความเพลิดเพลินสิ้นราคะสิ้นราคะสิ้นความเพลิดเพลินนี่นะเมื่อสิ้นราคะสิ้นความเพลิดเพลินแล้วก็จึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นเอาแล้ววันนี้เวลาหมดพอดีจำมันเน้นน้อยวัดป่าแดงบอกอากาศร้อนโอ้นี่เข้ามาวันนี้วิเชียรวังคามหลายท่านที่เข้ามาแล้วผ่านไปนะขอโมทนาเป็นอย่างยิ่งขออำลาพระจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพรอ้าวสุดท้ายนะกันทิกาโยมกันทิกากราบไหว้สาเจ้ากราบไหว้สาสุดท้ายพอดีขอเจริญพรขอบคุณมาก